สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิว Commander Excel DX Memorial Finish Gacha Set นะครับครับก็ Mighty Action X นะครับแปลงร่างนี่ก็เกรด3นะครับเกรด0แปลงร่างอันนี้เกรด X0 แปลงล่างนะครับบอกว่าอันนี้ถึงแม้จะต้อง continue ก็จะต้องเคลียร์ให้ดูนะครับนี่ก็บอกว่าเขาไม่เคยเหมือนที่จะขอให้ใครมาอภัยให้กับเขานะครับอันนี้เขาบอกว่าความสามารถในการ continue นะครับเป็นระดับสุดยอดนะครับนี่คือเขาบอกไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับถึงแม้ว่าผู้คนจะหายไปแต่ว่าผู้คนก็ยังสามารถ continue ด้วยการเป็นบัคสเตอร์เหมือนกับพวกเขานะครับครับตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าทุกคนลืมไปหรือเปล่าคนที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือผู้ชายที่มีความสามารถระดับพระเจ้านะครับนี่เขาบอกว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับก็เกมโอเวอร์นะครับอันนี้เขาบอกว่าเนื่องด้วยการรีเซ็ตนะครับชีวิตของเขาเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถทำการพัฒนาต่อได้นะครับอันนี้ก็บอกว่าให้เหมือนให้หุบปากนะครับครับขอเกมโอเวอร์นะครับครับอันนี้เขาก็บอกเอมุนะครับบอกว่าความสามารถของแกเนี่ยไม่ได้มีเท่านี้ใช่ไหมนะครับครับอันนี้เขาก็บอกนะตัวไฮเปอร์บูเทคิกาชันนะครับมีความสามารถในการเซฟนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าพวกแกคิดว่าฉันจะสร้างลาสบอสให้มันเอาชนะง่ายๆขนาดนั้นเหรอนะครับอันนี้นะครับก็คือเขาได้ละทิ้งชื่อชินดันคุโรโตะไปนะครับตอนนี้เนี่ยเขาคือดันคุโรโตะชินนะครับอันนี้ก็บอกพูดชื่อเขานะครับดันคุโรโตะชินนะครับอันนี้เขาบอกว่าทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความสามารถของพระเจ้านะครับอันนี้ก็บอกว่าเขาคือมาสไรเดอร์เกนมูนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าเขาคือพระเจ้านะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้มีเกมที่เขาไม่อนุญาตเข้ามาอยู่ในเกมนี้นะครับก็คืออันนี้เขาบอกเขาเป็นเกมมาสเตอร์นะครับอันนี้เขาก็บอกกับตัวเกมดิอุสนะครับคือเขาบอกเนี่ยหัวแกเนี่ยอยู่สูงเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้พรสวรรค์ของพระเจ้านะครับจัดการซะนะครับอันนี้เขาบอกว่าเกมเนี่ยเป็นเกมของเขานะครับแล้วก็พูดกับเหมือนพูดกับตัวดันมาซามูเนะนะครับเขาจะไปให้เหนือกว่าดันมาซามูเนะนะครับครับอันนี้เขาก็พูดกับตัวดันมาซามูเนะนะครับพ่อของเขานะครับเขาบอกว่าเนี่ยความฝันของ
ของแกเนี่ยจบลงเท่านี้แล้วนะครับครับอันนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้ร่างกายของเขานะครับในการผลิตตัววัคซีนนะครับแล้วก็เขาก็ตบท้ายว่าเขาเนี่ยคือพระเจ้านะครับครับอันนี้เขาก็บอกว่าเอมูนะครับบอกว่าทำไมพาราโดเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยเอมูเขาถึงยังแปลงร่างเป็นเอ็กเซดได้อยู่อีกนะครับคำตอบนั้นก็คือนะครับอันนี้ก็ต่ออันถัดไปนะครับครับอันนี้ก็คือที่ต่อจากอันตะกี้นะครับก็คือบอกทำไมเอมูไม่มีพาราโดแล้วถึงยังแปลงร่างได้นะครับก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นเอมูเนี่ยยังคงติดเชื้อของพาราโดอยู่นะครับแล้วก็ตอนท้ายก็เป็นเสียงของตัวกาชาคอนบัคไวเซอร์2นะครับโดนคือคุโรโตะเขาแล้วก็โดนดูดไปเก็บไว้ในนั้นนะครับคำนี้เขาบอกว่าเนี่ยฉันมาพร้อมกับเกมใหม่นะครับแล้วเขาก็ตบท้ายด้วยว่าบอกฉันคือพระเจ้านะครับก็เกมใหม่รู้สึกจะเป็นเกมที่เป็นคาเมนไรเดอร์บิลนะครับครับก็วนกลับมาเป็นตัว Mighty Action X เหมือนเดิมนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นกับตัว Gamer Driver กันครับเสียงสำหรับการแปลงร่างเป็นเลเวล1ของตัวคอมเมเดอร์เกนมุโดยใช้ตัวโปรโตไมตี้แอคชั่นเอ็กซ์ก็จะประมาณนี้ครับก็เป็นเสียงหัวเราะของดันคุโรโตะเขานะครับลองเป็นเลเวล2ดูก็สำหรับการแปลงร่างเป็นเลเวล2ก็ยังเป็นเสียงหัวเราะอยู่ดีนะครับเป็นเลเวล3ก็เป็นเกรด3นะครับก็คือเลเวล3ของเขานะครับก็ยังเป็นเสียงหัวเราะอยู่ดีนะครับก็สำหรับตัวโปรโตไมตี้แอคชั่นเอสแต่ถ้าเล่นได้แค่นี้ก็คงจะดูธรรมดาไปนิดนึงนะครับอันนี้มันก็ยังมีคล้ายๆเหมือนของบาคุโซบายนะครับสามารถแปลงร่างเป็นเลเวล0หรือเลเวล0ได้นะครับก็โดยการเสียบตัวกาแชทเข้าไปอีกทีนะครับนี้ก็จะบอกว่าถึงแม้จะต้อง continue ก็จะเคลียร์ให้ดูนะครับเลเวลครับครับอันนี้ก็เป็นเลเวล0ของ Commander Genmu นะครับก็มีบทพูดว่าถึงแม้จะต้อง continue ก็จะเคลียร์ให้ดูนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเลเวลที่ใช้ตัว Dangerous Zombie นะครับก็จะเป็นเกรด X 0นะครับก็เป็นเกรด X 0นะครับ
ก็จำเป็นถึงแม้จะต้อง continue ก็จะเคลียร์ให้ดูนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นโหมดที่เจอเกมดิอุสกันบ้างนะครับครับก็โหมดเจอเกมดิอุสก็ยังเป็นถึงแม้จะต้องcontinue ก็จะเคลียร์ให้ดูนะครับเดี๋ยวลองใส่สล็อตของเลเวล3ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับครับก็ไม่มีบทพูดเหมือนกาแชทอื่นๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาใช้ท่าไม้ตายหรือคีเมวะสะกันดูนะครับครับแล้วเราก็มาลองกดท่าไม้ตายหรือคีเมวะสะกันดูนะครับครับสำหรับบทพูดอันแรกก็จะเป็นเหมือนบอกว่าจงกลับไปสู่ความมืดมิดนั้นนะครับแล้วก็จบท้ายด้วยเสียงหัวเราะของดันคุโรโตะเขานะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังมีอีก2บทพูดนะครับเราลองมาดูกันก็บทพูดอันที่2ก็จะเป็นบอกว่าเกมที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกกำจัดทิ้งนะครับมาลองดูบทพูดอันที่3กันครับสำหรับบทพูดอันที่3นะครับก็จะบอกว่าเหมือนทำการลบเกมที่ไม่ได้ถูกอนุญาตทิ้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของตัว Memorial Finish Gachat Proto Mighty Action X นะครับครับและนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของตัว DX Kamen Rider XX Memorial Finish Gachat Set ชุดนี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อกาแชทอื่นๆเลยนะครับซื้อชุดนี้ก็บอกได้เลยว่าครบแล้วก็คุ้มด้วยนะครับเพราะว่าได้กาแชทครบทุกอันนะครับของตัวละครหลักแล้วก็ยังมีตัวของ Proto Mighty Action X ที่หาค่อนข้างยากในตลาดแล้วนะครับก็ลองตามหากันดูนะครับสำหรับชุดนี้ก็ไม่น่าจะหายากสักเท่าไหร่นะครับคือของญี่ปุ่นเองเนี่ยตัวชุดที่เป็น Memorial Finish เนี่ยราคาเทียบกับถ้าซื้อแยกแล้วเนี่ยซื้อเป็น Memorial Finish เนี่ยคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับก็ยังไงลองตามหากันดูก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ